สวัสดีจากเนเธอร์แลนด์วันนี้จะพาทุกคนมาช้อปปิ้งของเข้าครัวคนยากของเราค่ะต้นหอมถ้าคิดเป็นเงินไทยราคาประมาณ31บาทส่วนไก่อันนี้ก็ประมาณ100กว่าบาทค่ะตับไก่ประมาณ70บาทส่วนไข่ไก่ถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณฟองละ8บาทค่ะคนจะกินอะไรก็ได้แต่ลูกสาวลูกชายจะต้องได้กินของอร่อยเท่านั้นค่ะขนมแมวเรียประมาณ130บาทอันนี้ถูกลงมาหน่อยจะมีรสไก่กับแซลมอนเดี๋ยวลองซื้อไปให้เขาทานดูค่ะอันนี้นมเปรี้ยวที่เรายังไม่เคยเห็นขายที่ไทยเลยค่ะราคาประมาณเกือบ80บาทนมจืดคิดเป็นเงินไทย40บาทมาม่าเผ็ดเกาหลีราคาเท่าๆบ้านเราเลยค่ะวุ้นเส้นถุงแบบนี้ถุงละ30วันนี้จะลองซื้อไส้กรอกแบบนี้ไปย่างดูค่ะราคาประมาณ80บาททั้งหมดนี้เราหมดไป20ยูโรก็คือประมาณ800บาทลองเอาขนมมาป้อนให้2ตัวทานอร่อยกันมากเลยค่ะ